ผมมั้งเหรอมีลืออีกแล้วเหรอมีคนที่ไปทั้งประเทศไทยมีลือหมดค่ะผมยังไม่ได้ออกนอกประเทศไปไหนเลยนี่ผมก็อยู่ที่นี่วันที่10คุณอนุทินจะไปอยู่ไหนวันที่10อ่ะถ้ามีประชุมสภาก็ต้องอยู่สภาไม่ตอนทําไม่หาได้เจอแล้วเพราะได้สายก่อนที่จะทํางานมันคนละบทบาทหน้าที่กันเราส่งกําลังใจมีความปรารถนาดีให้กันนะครับว่ากระแสข่าวคุณธนาธรไปดิวกับคุณทักษิณและยอมมาเป็นฝ่ายค้านอะไรเงี้ยคิดว่ามันเป็นความจริงไหมไม่ทราบเลยไม่ใช่เรื่องของผมอ่ะนะใครจะไปพบกับใครใครจะไปคุยกับใครใช่ไหมของพวกนี้มันคนละพรรคกันเขาจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ยังคงอยู่ใน8พรรคนั้นถูกไหมครับไม่มีการพูดคุยอะไรนอกเหนือจากการที่ไปพบกันไปหารือกันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับท่านเคยเป็นผู้บังคับบัญชาท่านก็เคยมีความเมตตากับผมมาโดยตลอดผมก็ต้องให้กำลังใจนะครับแล้วท่านก็กลับเข้ามาท่านก็ได้พูดชัดเจนใช่ไหมครับว่าท่านก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายตามกระบวนการทั้งหลายก็ยิ่งดีใหญ่นะครับใครๆก็อยากกลับบ้านไม่มีที่ไหนน่าอยู่เท่าเมืองไทยหรอก